จ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35สนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจับกลุ่ม30แรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอท่าสองยางเสียค่านำพาคนละ 20,000 บาทค่ะพันเอกจักรพงษ์เทพพันธ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่3506หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านบราเดเหนือตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน30คนแบ่งเป็นชาย19คนหญิง11คนนั่งกระจายตัวตามร่มไม้บริเวณดังกล่าวจากการสอบถามแรงงานต่างด้าวให้การว่าได้ลักลอบข้ามแดนมาตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าฝั่งประเทศสหภาพเมียนมาคนละ 20,000 บาทเพื่อให้พาเข้าไปทำงานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าสองยางทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธีตรวจแบบ ATK แล้วผลเป็นลบทั้ง30คนจึงได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป